วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport News ก่อนไปฟังข่าวนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดือดกว่านี้มีอีกไหมกับปัญหาคาใจของเหล่าเกมเมอร์เกมแอนเดมทั้งทางฝั่ง PS4 และ Xbox One ที่หลังจากประสบปัญหาจากการเล่นเกมนี้เป็นจำนวนมากตั้งแต่ความไม่ไหลลื่นของเกมที่ทำให้อารมณ์เสียเวลาเล่นแล้วลามไปถึงขั้นทำเครื่องคอนโซลดับกันเลยทีเดียวส่งผลทำให้ความไม่พอใจนี้ก่อร่างสร้างตัวกันจนเป็นข้อเรียกร้องขอคืนเงินด้วยเหตุผลส่วนใหญ่ที่ไม่อยากเอาสุขภาพของเครื่องคอนโซลเข้ามาเสี่ยงแต่ที่น่าแปลกใจก็คือจนถึงตอนนี้กลับยังไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากทางฝั่ง EA หรือ BioWare แต่อย่างไรปัญหานี้จะถูกแก้ไขหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับฟังข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปหรือข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้อัปเดตก่อนใครที่ยังไม่กดรีบกดเลยนะครับ